ดร.วโรรมศิริสุขผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องพระนางสุเมธายกทัพเหล่านักแสดงร่วมแสดงความยินดีกับคุณฮันนี่ณภัทรมุทธาเสถียรนางเอกซีรีส์นางวิสาขาและพระนางสุเมธาที่สามารถคว้ามงกุฎจากเวที Miss Grand International 2022จากเวทีระดับโลกของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะซึ่งงานถูกจัดขึ้นณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่านักแสดงจากซีรีส์ที่หอบช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้เลยกำลังใจดีๆของคุณฮันนี่อย่างคุณชาคริตสุวรรณเมธานนท์ CEO บริษัท Big Lion Corporation และที่ปรึกษาซีรีส์ธรรมะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับภรรยาสาวคนสวยอีกด้วยค่ะและในงานค่ะยังได้มีการเผยถึงโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของคุณฮันนี่กับการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Grand Thailand 2023อีกด้วยค่ะสามารถติดตามผลงานของคุณฮันนี่และซีรีส์ธรรมะเรื่องพระนางสุเมธาได้ในช่วงเดือนมกราคม2566นี้ค่ะสามารถรับชมได้ทางช่อง5เลยค่ะสวัสดีครับก็หลังได้รับมงกุฎก็เตรียมเต็มที่เลยค่ะเตรียมมาบอกที่ประเทศไทยว่าเออเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วก็ได้มงนี้มาก็เพื่อทุกคนที่ประเทศไทยไม่ได้เพื่อเราคนเดียวก็รู้สึกอยากให้ทุกคนมีความสุขกับมงกุฎอันนี้ด้วยค่ะของทุกคนก่อนที่จะไปประกวดก็คือทำเต็มที่ก็คืออย่างแรกเลยก็ศึกษาผู้จัดการส่วนตัวว่าเออต้องทำยังไงวิธีการทำยังไงการปฏิบัติวางตัวยังไงแต่พอไปถึงก็ฟาดฟันกับทุกประเทศทำให้ดีที่สุดสายสะพายไทยแลนด์สุดท้ายก็ได้มงมาก็รู้สึกว่าขอบคุณคนที่ช่วยเหลือฮันนี่ก็คือพี่ชายแล้วก็ขอบคุณสามีฮันนี่ที่อยู่ด้วยข้างเคียงข้างตลอดก็คือคุณคิดแล้วก็พี่หนุ่ยแล้วก็น้ำหมูแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในกองละครพระนางสุเมธาที่เป็นเพื่อนฮันนี่บางคนก็บอกพูดจาพูดคุยสอนวิธีการเทคนิคต่างๆขอขอบคุณทุกคนตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะตอนอยู่ในกองไม่กดดันเลยสบายสบายมีความสุขทุกคนแฮปปี้เพราะว่าทุกคนเป็นกันเองค่ะก็โอเคไม่กดดันเลยค่ะดีคือพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ฮันนี่ในทุกด้านนะคะไม่ว่าเวลาอยู่ที่พม่า ก็จะคิดถึงคนไทยตลอดว่าเออเรามาที่นี่เราทำเพื่อตัวแทนประเทศไทยเพื่อกลับไปเรามีมงเรามีสายสะพายไปเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขไม่ได้แค่เราคนเดียวครอบครัวเราที่มีเกียรติในด้านนี้ด้วยทุกคนก็ได้รับสิ่งนี้ด้วยที่ฮันนี่ทำมาก็คือมีความสุขค่ะขอให้อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยใช่ค่ะก็คือหลังจากที่ฮันนี่ได้รับตำแหน่งมิสซี่แกร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ2022ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คืออยากจะให้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วหรือสมรสแล้วหรือจะเป็นซิงเกิลมัมก็ตามอยากจะมีโอกาสให้ทุกคนมีประสบการณ์อีกด้านนึงไม่ว่าจะเป็นการละครการแสดงหรือจะเป็นนางงามในด้านต่างๆที่จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3อายุนะคะรุ่นสแตนดาร์ดจะไม่เกินอายุ25รุ่นคลาสสิกจะไม่เกิน40รุ่นรอยัลจะ40ปีขึ้นไปอยากให้ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่อยากจะคิดว่าทุกคนเออปิดโอกาสแล้วเราแต่งงานแล้วเราสมรสแล้วมีลูกแล้วเรามีซีลูไลท์ขาใหญ่มีไขมันเราไม่สามารถมีครอบเราไม่สามารถเป็นนางงามได้ไม่จริงค่ะเวทีมิสซิสก็คือเวทีที่เปิดกว้างไม่ใช่แค่ความงามความสวยแต่ว่าเป็นทัศนคติการที่อยู่ในสังคมว่าต้องทำยังไงเปิดกว้างสำหรับทุกคนค่ะฮันนี่ฝากเวทีมิสซิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะให้ทุกคนมาสมัครประกวดตอนนี้นะคะมีที่ Facebook แล้ว Miss Grand International ให้ทุกคนไปติดตามกันนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆจะลงในนั้นค่ะก็จริงๆแล้วนะครับพระนางสุเมธาเนี่ยพอพูดถึงชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักกันดีนะครับจริงๆแล้วพระนางสุเมธานี่ก็คือเป็นอีกภาคนึงของนางวิสาขาเพราะว่านางวิสาขาก่อนที่จะมาเป็นนางวิสาขาเนี่ยเคยเกิดเป็นพระนางสุเมธามาก่อนแล้วหลังจากที่เป็นพระนางสุเมธาแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลจนบรรลุแล้วก็ด้วยอนิสงส์ด้วยบุญนะครับก็ได้ลงมาจุติมาเกิดเป็นนางวิสาขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้พระนางสุเมธาเนี่ยครับเป็นที่รู้จักของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่ามีนางในตำนานพระพุทธประวัติเนี่ยมีอีกหนึ่งพระนางนั่นก็คือพระนางสุเมธาครับคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราโจทย์นะครับถ้าพูดถึงชายแฮกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราปั้นดารานักแสดงนะครับนางเอกเข้าสู่วงการบันเทิงนั่นก็คือด้วยวัยอายุ 14-15 แต่เราไม่รู้สึกว่าถ้าวันนึงเราปั้นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมาแสดงเป็นนางเอกเนี่ยมันท้าทายความสามารถแล้ว
ได้เจอคุณนันนี่เราไปบอกโอ้ทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยตอนแรกไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วนะไม่รู้ว่าเธอมีสามีแล้วเจอกันครั้งแรกแบบเฮ้ยทำไมสวยมากก็คุยพอคุยไปคุยมาเอ้าคุณนันนี่แต่งงานแล้วเหรอมีสามีแล้วเหรอแล้วก็บอกเอ้าเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็สวยนะถึงแต่งงานแล้วก็ยังสวยเป็นนางเอกได้ตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจเขาบอกว่าจะมีคนยอมรับเขาไหมกับการที่เรามาเป็นนางเอกเพราะว่าอย่าลืมว่าค่านิยมคนไทยพอคำว่านางเอกเนี่ยต้องสวยบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วคำว่าสวยบริสุทธิ์เนี่ยหลังๆเราพัฒนาการวิวัฒนาการมากขึ้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าใครก็ได้ที่มีความสามารถเหมาะสมกับบทนั้นแล้วด้วยนางวิสาขาเองพระนางสุเมธาเองเนี่ยในเรื่องก็ต้องแต่งงานมีสามีมีลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงที่เข้าใจความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกมาได้ดีก็เลยเป็นคุณฮันนี่นี่แหละครับตอนแรกเหรอครับก็อย่างที่พี่เลพูดนะครับเกรงเหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่นางสวยแล้วดูบอบบางอย่างเงี้ยจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ร่วมงานแล้วคุณฮันนี่เป็นคนกันเองมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักคือใส่ใจทุกคนไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองแบบว่าฉันต้องเป็นนางเอกแล้วฉันไม่สนใจใครฉันต้องแต่คุณฮันนี่จะเป็นคนรู้สึกว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเวลาทานข้าวไปตักเองกินเองเราบอกว่าคุณฮันนี่อยากกินอะไรพิเศษไหมกองถ่ายกินอะไรเดี๋ยวฮันนี่กินได้เหมือนทุกคนที่อยู่ในกองแล้วก็คุณฮันนี่ก็บอกว่านักแสดงไม่ว่าจะสมทบอะไรก็แล้วแต่ทุกคนขอให้เหมือนกันหมดนี่คือความรู้สึกว่าความเป็นคุณฮันนี่อันนี้เราประทับใจมากครับใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เอาไปงานฟิล์มภาพยนตร์ที่อเมริกานะครับเราก็ไปโชว์ที่นั่นด้วยนะครับโดยเรามีออนป้าหรือไลบิยอนนะครับเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวต้นปีนะครับเราก็จะมีงานฮ่องกงฟิล์มนะครับก็คงได้ติดตามกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของละครไทยในแนวศาสนาหรือประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเสน่ห์มากเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ถ้าเราสร้างหรือผลิตละครแนวนี้เราก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศอยู่แล้วแต่แค่ว่าคนไทยบางกลุ่มอาจจะมองข้ามไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองย้อนจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆด้วยเครื่องแต่งกายก็สวยเวอร์วังอลังการอยู่แล้วก็ตื่นเต้นเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นพระเอกเรื่องแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบที่ได้มีโอกาสได้เป็นพระเอกส่วนมากก็จะเป็นตัวร้ายตัวโกงอย่างเดียวเลยพอเป็นพระเอกก็เลยเป็นการปรับบทบาทใหม่ให้ทำให้แบบทำการบ้านมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบทำแววตาให้เป็นคนดีมากขึ้นก็เลยแบบยากนิดนึงคือที่เราเลือกเขามาเนี่ยเราเห็นเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นร้ายมาในละครเรื่องอื่นๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นแฮนซัมเป็นผู้ชายแล้วด้วยมันรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายพี่ชายจะเป็นคนที่ชอบความท้าทายในการที่ถ้าเราคนที่มองว่าร้ายอ่ะหน้าตาแบบนี้จะเล่นเป็นพระเอกได้เหรอหรือผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วจะเป็นนางเอกได้เหรออันนี้มันรู้สึกว่ามันท้าทายกับความเป็นผู้จัดถ้าพี่เอาคนที่เป็นพระเอกอยู่แล้วมาเป็นพระเอกมันก็โอเคอ่ะดูก็คือพระเอกหรือเอาผู้หญิงที่สวยแล้วดูเป็นนางเอกอยู่แล้วโอเคดูแล้วมันก็คือนางเอกอันนี้ถ้าใครถ้าติดตามผลงานของพี่ชายแต่ละเรื่องหรือเวลาทำอะไรเนี่ยจะชอบเอาโจทย์ยากๆมาถ่ายทอดแล้วก็จะไปหนักที่ผู้กำกับบทบู๊ผมคิดว่าไม่ยากครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มีการเรียนทุกอย่างมาอยู่แล้วแต่มันจะยากตรงที่แบบเหมือนรู้หน้างานแล้วก็แบบทำหน้างานแบบคิวต้องเร็วใช่ครับที่จริงรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานกันไม่ร้องสิ จะร้องอีกแล้วพี่แย่บอกคนอื่นว่าเล่นบทไร้ตลอดแล้วแต่พูดอะไรก็จะร้องไห้ตลอด รู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมงานแล้วแบบได้ประสบการณ์ใหม่แล้วแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆรู้สึกทุกคนน่ารักทั้งสองคนก็เลยแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกันจริงๆก็ฝากซีรีส์เรื่องแม่นางสุเมธาสุเมธาจะไปสุชาดาแล้วได้สุชาดาเดี๋ยวใจเย็นๆทำแน่แม่นางสุเมธาด้วยนะครับผมคาแรคเตอร์ผมก็เป็นเจ้าชายก็จะดูนิ่งๆหน่อยก็จะแอบนิดนึงเพราะเป็นตัวร้ายมาโอ้ดีใจมากครับก็คือในฐานะของความเป็นสามีนะครับผมก็ฝากถึงสามีทุกคนนะคือทำอะไรให้ภรรยามีความสุขอะชีวิตก็สุขสดใสครับเหมือนที่เขาบอกว่า happy wife happy life ครับภรรยามีความสุขก็ชีวิตก็ไปได้ด้วยดีครับอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตามสบายเลยครับก็ชีวิตก็มีความสุขใช่ไหมครับครอบครัวก็มีความสุขทุกเรื่องครับทุกเรื่องเลยก็ support ทุกเรื่องครับทุกอย่างครับก็ support เพราะว่าบอกอย่างที่บอกว่าถ้าภรรยาเรามีความสุขก็ทุกอย่างมันก็มีความสุขหมดครับอ๋อครับแน่นอนครับก็ปรึกษากันตลอดทุกขั้นตอนครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสเต็ปทุกสเต็ปนะครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยกันวางแผนหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งสกิลของเขากับสกิลของเราก็จะมีคนละสกิลกันถูกไหมครับเราก็เอาสกิลของเราไปช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเขาให้เขาสามารถที่จะเดินงานได้นะครับครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับรู้จักและก็ระลึกถึงท่านนะครับนั่นก็คือพระนางสุเมธานะครับผู้หญิงในพุทธประวัติอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็จะออกอากาศทางททบ5นะครับต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อซึ่งเราถ่ายทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยครับ